ปราบปรามการละเล่นข้ามชาติตำรวจภูธร2นะครับคุมโดยผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรีนะครับทำการจับกุมเครื่อง ATM ของธนาคารโดยเราได้รับข้อมูลนะครับจากสมาคมธนาคารไทยตอนนี้เป็นธนาคารไทยพาณิชย์นะครับว่ามีกลุ่มแก๊งคนร้ายเนี่ยมาคัดลอกข้อมูลสกิมเมอร์เหล่าประชาชนนะครับให้ระมัดระวังในการใช้เงินจากตู้ ATM ครับเดี๋ยวเชิญการติดตั้งสกิมเมอร์ที่ตู้ ATM นะครับก็เป็นการบูรณาการกำลังร่วมกันนะครับในส่วนของศูนย์ปราบปรามการข้ามชาตินะครับตัวจังหวัดชลบุรีนะครับจำนวน2ตู้นะครับหลังจากการที่เราไปตรวจสอบแล้วก็พบว่านะครับบัตรไม่สามารถเสียบบัตรนะครับจึงได้ทำการตรวจสอบดูพบว่านะครับเป็นตัวคัดลอกข้อมูลนะครับแผ่นแผ่นเหล็กเข้าเมืองไทยมานะครับเมื่อวันที่17นะครับ17พฤศจิกายนไปหลบอยู่นะครับไปนอนในอพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่งนะครับในที่อำเภอบ้านเบิ่งนะครับที่ติดที่ตู้นะครับติดตู้แล้วก็มีจำนวนเงินในบัญชีเขาตัวเองก่อนว่ามันหายผิดปกติหรือไม่นะครับตอนนี้ทางฝ่ายธนาคารกับฝ่ายสืบสวนเนี่ยกำลังร่วมมือกันสืบจนคนไหนจะได้ตังค์ไปใช้ตัวเลยนะครับแล้วก็จะไม่แยกแยะว่าเกิดขึ้นที่ไหนอย่างไรบ้างนะครับแต่ตอนนี้ประชาชนที่ทำได้ก็คือเวลาไปกดเงินก็เอามือปิดนะครับที่รหัสไว้นะครับเพราะมันอาจจะกล้องอยู่ด้านบนก็ปิดไว้กล้องอยู่ด้านบนก็ดูเลยก่อนปั้งปั้งปั้งนี่เป็นของตู้ยี่ห้อดีโบครับอันนี้คือของเอ็นซีอาร์นะครับเจ้าพี่ธนาคารก็บอกมาก่อนจะใช้เป็นกาวหยอดครับกาวหยอดก็จะเห็นต้องของThank you.